เปิดเรื่องราวและไลฟ์สไตล์สุดเท่นะฮะของไบรท์วชิรวิทย์ที่รู้แล้วจะต้องหลงรักยกให้เป็นหนุ่มฮอตแห่งปีคนหนึ่งนะฮะสำหรับไบรท์วชิรวิทย์ชีวอารีที่ก่อนหน้านี้นะครับแฟนๆเพิ่งจะพากันแสดงความยินดีนะฮะหลังเจ้าตัวมีผู้ติดตามทาง Instagram สูงถึง8ล้าน follower นะครับซึ่งเป็นนักแสดงชายที่มีผู้ติดตามมากที่สุดเป็นอันดับ4ของประเทศไทยล่าสุดนะฮะยังคงเดินหน้าปังต่อเนื่องด้วยการถ่ายแฟชั่นเซตของ GQ Hive นะฮะนอกจากนี้เจ้าตัวยังได้ตอบคำถามสุด Exclusive พร้อมเผยเรื่องราวและไลฟ์สไตล์ส่วนตัวให้แฟนๆได้ทราบในรายการ GK&A นะฮะผ่านงานในวงการบันเทิงมาหลายแนวนะครับไบรท์ชอบการแสดงหรือร้องเพลงไบรท์ตอบว่าชอบทั้งคู่นะฮะถ้าให้เลือกมุมหล่อของตัวเองนะครับไบรท์จะเลือกมุมซ้ายหรือมุมขวาไบรท์บอกชอบทั้งคู่ถ้าพูดถึงเรื่องของเวลานะครับไบรท์อยากที่จะย้อนเวลาไปในอดีตหรือข้ามไปในอนาคตไบรท์ตอบว่าข้ามไปอนาคตแนวเพลงที่ชอบนะครับ R&B หรือ Popไบรท์ตอบว่าชอบ R&B นะครับและเพลงที่ชอบก็คือ Instagram ของดีนั่นเองนะฮะถ้าไบรท์ตื่นสายแล้วต้องเข้าไปเรียนไบรท์จะเลือกนอนต่อหรือไปเรียนทั้งที่ไม่อาบน้ำไบรท์บอกว่าขอนอนต่อฮะเพราะช่วงนี้งานเยอะนะฮะคงอยากนอนถ้าเป็นวันหยุดนะครับไบรท์เลือกที่จะอยู่บ้านเฉยๆหรือออกไปข้างนอกไบรท์บอกว่าถ้าเป็นวันหยุดนะฮะขออยู่บ้านเฉยๆภารกิจกรรมที่ชอบทำตอนอยู่บ้านถ้าไม่ดูหนังก็เล่นเกมอะไรประมาณนี้นะฮะเดทแรกของไบรท์นะครับไบรท์อยากพาคู่เดทไปที่โรงหนังหรือสวนสัตว์ไบรท์บอกว่าขอสวนสัตว์ครับมีสัตว์อะไรที่ชอบพิเศษไหมไบรท์บอกว่าชอบอูฐนะครับเวลาไบรท์จอกจากบ้านทีนึงนะฮะไบรท์เป็นคนไม่ลืมของหรือลืมของตลอดเวลาไบรท์บอกว่าลืมตลอดครับลืมบ่อยด้วยนะฮะมีอะไรที่ไบรท์จำได้ไหมครับเวลาไบรท์ลืมเหรอฮะมีครับมีครั้งหนึ่งเคยไปถ่ายรายการที่ต่างจังหวัดแล้วก็ต้องเตรียมกระเป๋าไปหลายๆวันหลายๆใบแต่พอถึงสนามบินแล้วนะครับกระเป๋ายังอยู่ในห้องเป็นกระเป๋าเดินทางอันใหญ่ด้วยก็ลืมขนาดนั้นเลยนะครับเอาไปแต่กระเป๋าสะพายนะครับกระเป๋าเดินทางไม่ได้เอาไปอันนี้น่าจะเป็นการลืมที่หนักที่สุดเท่าที่เคยลืมมาถ้าต้องเลือกสัตว์แปลกนะครับไบรท์จะเลือกเลี้ยงงูหรือแมงมุมไบรท์ตอบว่างูนะครับเพราะมันเป็นสัตว์ตัวใหญ่เล่นได้แมงมุมมันตัวเล็กไปนะครับแปลว่าเราไม่กลัวหรอนะฮะไบรท์บอกว่าไม่กลัวครับหนังแบบไหนที่ไบรท์ชอบนะฮะโรแมนติกหรือแอคชั่นไบรท์ตอบแอคชั่นนะครับและมีหนังในดวงใจไหมหนังแอคชั่นที่ชอบก็คือแบทแมนนะฮะสถานที่ที่ไบรท์อยากพักผ่อนที่สุดทะเลทางใต้หรือดอยบนเหนือก็สวยทั้งคู่เลยนะฮะถ้าเป็นตอนนี้ก็อยากไปทะเลทางใต้ครับถ้าเปลี่ยนสีผมได้นะครับไบรท์อยากเปลี่ยนเป็นสีอะไรระหว่างสีแดงกับสีฟ้านะครับไบรท์ตอบว่าสีแดงครับไม่รู้ว่าสีแดงแมนยูหรือเปล่าไบรท์บอกว่าสีแดงน่าจะรอดกว่าสีฟ้านะฮะเวลาไหนที่ไบรท์ชอบร้องเพลงมากที่สุดระหว่างขับรถนะฮะกับอาบน้ำไบรท์บอกว่าขับรถนะครับแล้วเวลาขับรถล่าสุดไบรท์ร้องเพลงอะไรไบรท์ตอบว่า Unbreak Anniversary ครับถ้าให้1วันเต็มๆนะครับไบรท์จะเลือกร้องเพลงหรือเตะฟุตบอลกับเพื่อนๆไบรท์ตอบไม่ลังเลเลยนะครับเตะฟุตบอลกับเพื่อนๆครับและสุดท้ายนะครับไบรท์ชอบที่จะใส่หมวกหรือเซตผมนะฮะไบรท์ตอบว่าใส่หมวกครับก็บอกได้เลยนะครับว่าถ้ามีคำถามอีกเป็นร้อยเป็นพันคำถามก็คิดว่าเพื่อนๆคงจะอยากฟังคำตอบของไบรท์ทั้งพันคำถามนั้นแน่นอนนะฮะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก GQ Thailand นะครับขอขอบคุณ daladaily.com ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีเดียวได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ